วันนี้ชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยแรงบันดาลใจหรือใจบันดาลแรงบางทีแล้วการที่เรามัวแต่หาแรงบันดาลใจอยู่นั่นแหละเราอาจจะต้องใช้เวลานานแสนนานในการหาแรงบันดาลใจหรือว่าหลายๆคนอาจจะหาแรงบันดาลใจไม่มีวันเจอก็ได้จะดีกว่าไหมถ้าเราลืมไปซะเรื่องแรงบันดาลใจแล้วมองหาใจบันดาลแรงหัวใจของเรานี่แหละเวลาที่มันมีความอยากมากพอเวลาที่เราอยากได้อะไรมากพอเวลาที่เราอยากจะทำมันมากพอหรือเราเห็นภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนมากพอจริงๆอ่ะเราอ่ะจะใช้ใจของเราบันดาลแรงของเราไปให้ได้มีคนต้องมากมายบนโลกใบนี้ที่เขาล้มแล้วอ่ะเขาลุกขึ้นมาได้มีคนต้องมากมายที่เขาไม่สำเร็จแต่เขาก็สามารถลุกขึ้นมาสอนคนอื่นได้วันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะสำเร็จแล้วเราจะสำเร็จไปเสมอไม่ใช่ว่าเราจะล้มเราจะแพ้แล้วเราจะแพ้เสมอไปไม่ได้แปลว่าคนที่แพ้หรือคนที่ล้มจะไม่สามารถลุกขึ้นมาแล้วสอนคนอื่นๆได้คนทุกคนคือบทเรียนซึ่งกันและกันคนทุกคนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่แล้วเราจะเห็นเลยว่าคนที่ล้มวันหนึ่งก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาชนะได้คนที่เจ็บป่วยไม่สบายไปเขาก็สามารถที่จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนที่เจ็บป่วยในเตียงข้างๆกันมีคนที่ล้มเหลวในเรื่องราวต่างๆมีคนที่ล้มเหลวในเรื่องของความรักเขาก็สามารถที่จะมีความรักที่ประสบความสำเร็จได้คนที่ล้มเหลวในเรื่องราวของความรักจริงๆเขาก็สามารถลุกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้และสามารถที่จะมีความรักที่ประสบความสำเร็จได้สักวันหนึ่งคนที่แพ้วันหนึ่งเมื่อเขาฝึกฝนและมีใจบันดาลแรงอย่างมากพอเห็นภาพของความสำเร็จมากพอเขาก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาชนะได้คนที่เคยล้มเหลวจนกระทั่งสิ้นเนื้อประดาตัวหมดตัวไปถ้าเขาเคยสร้างขึ้นมาได้อีกครั้งเขาก็ย่อมสร้างขึ้นมาได้อีกคนที่ล้มเหลวจนกระทั่งหมดตัววันหนึ่งเขาก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จแล้วใช้เรื่องราวต่างๆของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้เพียงแค่วันเนี้ยเรามีใจบันดาลแรงและใช้หัวใจของเรานำในภาพความสำเร็จที่เรามองเห็นในภาพอนาคตที่เรามองเห็นเราจะรู้เลยว่าแค่ใจบันดาลแรงมันแรงมากมายยิ่งกว่าแรงบันดาลใจซะอีกแค่เราเอาใจของเรามาบันดาลแรงเราจะรู้เลยว่าความสำเร็จมันไม่ได้ไกลไม่มีใครที่แพ้เสมอไปบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่ชนะอยู่บนยอดหอคอยไปได้ตลอดบนโลกใบนี้ไม่มีใครล้มเหลวหรือสิ้นเนื้อประดาตัวไปได้ในทุกๆเคสไปมีแพ้บ้างมีชนะบ้างแต่สิ่งที่ไม่ควรจะหมดไปจากใจของเรานั่นก็คือใจบันดาลแรงขอให้ใจบันดาลแรงช่วยเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตทุกๆชีวิตสินเสมอและเจอกันเออภัยลักษณ์